วัสดีครับผมนายณภัทรวงเจริญครับชื่อเล่นชื่อวายครับเป็นนักกีฬาว่ายน้ําทีมชาติไทยอยู่ครับเป็นเจ้าของสถิติท่าผีเสื้อ100เมตรและผีเสื้อ200เมตรครับก่อนที่จะมาเป็นนักกีฬาว่ายน้ํานะครับตอนแรกก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับปอดอักเสบนะครับผมทีเนี้ยหมอก็บอกว่าลองไปว่ายน้ําดูมั้ยจะได้บริหารทางด้านลมหายใจแล้วก็ปอดหรืออะไรแบบนี้ครับพอหมอแนะนํามาแม่ก็จับมาว่ายน้ําฝึกตั้งแต่เด็กเลยครับจนทําให้มาเป็นนักกีฬาจนถึงทุกวันนี้ครับผมการแข่งขันตอนอายุประมาณ11ปีครับว่าเป็นการแข่งขันที่ติดเยาวชนทีมชาติปีแรกก็คือการแข่งขันนอกประเทศของผมเลยแล้วผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากในการแข่งขันนั้นเพราะว่าได้รางวัล outstanding ในการแข่งขันนั้นด้วยครับก็คือรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายในรุ่นอายุไม่เกิน11ปีครับผมในต่างประเทศครั้งแรกก็รู้สึกภูมิใจมากๆระดับนึงจนทําให้เรามีเหมือนแรงบันดาลใจมี motivation ในการที่จะกลับมาซ้อมในการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าต่อสักวันหนึ่งเราจะต้องติดทีมชาติให้ได้การฝึกซ้อมนี่ถือว่าอยู่ในระดับหนักมากครับสำหรับตัวผมถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีพรสวรรค์เลยทางด้านว่ายน้ำผมซ้อมอาทิตย์ละ10มื้อ10มื้อก็คือเช้าเย็นเช้านับเป็น1อะไรแบบนี้ก็อาทิตย์นึง10มื้อเรียกว่าพรแสวงเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันไม่มีใครที่จะมานั่งซ้อมหรืออะไรแบบนี้อยู่แล้วผมว่าพรสวรรค์มันคือสิ่งที่เราเรียกกันไปต่างๆนานาเพราะว่าคนคนนั้นน่ะเก่งโดยที่ไม่ต้องฝึกซ้อมแต่ที่จริงอ่ะเขาอาจจะฝึกซ้อมมามากกว่าเราก็ได้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองจะซ้อมน้อยแล้วมันจะได้ผลสําเร็จที่มากขึ้นนะครับเรารู้สึกว่าทุกวันน่ะเราต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการแข่งขันในระดับสูงหรือว่าระดับโลกอะไรโภชนาการอาหารก็มีการควบคุมมากๆระดับหนึ่งเลยครับก็จะมีการกินเกี่ยวกับอาหารเสริมเพิ่มในการบำรุงกล้ามเนื้อเกี่ยวกับวิตามินซีทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการรีคัฟเวอรี่ที่ไวขึ้นแต่เราก็ต้องควบคุมอาหารในระดับหนึ่งไม่งั้นน้ำหนักเราจะมีการเพิ่มที่ไวขึ้นแล้วทำให้ส่งผลต่อการฝึกซ้อมครับผมในช่วงที่ผมไม่สบายเงี้ยครับผมก็จะไปปรึกษาเภสัชหรือว่าแพทย์แต่ก่อนที่ผมจะรับยาเงี้ยผมจะบอกหมอว่าผมเป็นนักกีฬานะขอตัวยาที่ไม่มีสารต้องห้ามทางการกีฬาได้ไหมหมอเขาก็จะแนะนํามาเลยครับว่าตัวนี้มันมีสารต้องห้ามนะหมอจ่ายให้ไม่ได้จริงตัวนี้ไม่มีนะแต่ไม่ได้บรรเทาขนาดที่จะสามารถหายได้เลยในระยะเวลาสั้นๆอาจจะต้องเทคนั้นหน่อยแต่ตัวนี้ไม่มีสารต้องห้ามแน่ๆในการใช้ครับผมว่าคนที่ใช้เขาอาจจะไม่ได้คิดถึงในอนาคตนะครับเพราะว่าการใช้3ต้นห้ามมันก็อาจจะดีในช่วงสั้นๆแต่ในช่วงระยะยาวมันมีผลข้างเคียงแน่นอนครับผมว่าอย่าใช้เลยดีกว่าครับมันเสี่ยงอันตรายมากๆครับมันมีอยู่แล้วครับการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาแต่มันไม่แฟร์สําหรับนักกีฬาหรือการแข่งขันผมว่าการกีฬามันคือการแข่งขันที่มีคําว่าแฟร์เพลย์เข้ามามากกว่าการเป็นแฟร์เพลย์หรือว่าการที่เราแข่งขันกับคนอื่นโดยไม่ใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาผมว่ามันเป็นอะไรที่โอเคมากกว่าเรากลับไปฝึกซ้อมด้วยตัวเองเรากลับมาตั้งใจซ้อมด้วยเองเรารับฟีดแบคจากการแข่งขันมาเพื่อที่แมตช์ครั้งต่อไปหรือการแข่งขันครั้งต่อไปเราจะทําได้ดีขึ้นครับการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาอย่าเลยดีกว่าครับเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงเสี่ยงต่อการโดนแบนอนาคตต่างๆที่มันจะกําลังจะดีขึ้นมาครับแต่กลับกลายต้องล่มสลายเพราะว่าสารต้องห้ามเพียงการเทคแค่ครั้งเดียวครับผมอย่างแรกเลยครับผมว่าอย่าใช้เลยดีกว่าครับเรามาแข่งขันกันด้วยความสามารถของตัวเองดีกว่าอย่างที่2นะครับก็คือแพ้ชนะมันไม่สําคัญครับผมมันอยู่ที่ว่าเราภูมิใจกับการแพ้หรือว่าภูมิใจกับการชนะที่เราได้มาหรือเปล่าครับผมอย่างตัวผมเองผมก็ยังไม่เคยได้เหรียญทอง4เกมนะครับผมก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะได้เหรียญทอง4เกมในสักวันนึงผมว่าการแพ้มันทําให้เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามากกว่ามันทําให้เรารู้จักตัวเองมากกว่าว่าเราควรจะแก้ไขไปทางไหนผมว่าสักวันนึงการแพ้เนี่ยมันจะทําให้เราไปชนะเขาในอนาคตได้ครับผมก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมมาโดยตลอดถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นหน้ากันเราอาจจะไม่เคยเจอกันแต่ก็คอยสนับสนุนคอยเชียร์คอยให้กําลังใจในการแข่งขันในทุกๆการแข่งขันที่ผมออกไปแข่งในนามทีมชาติไทยหรือว่าในนามสโมสรนะครับผมก็
ขอบคุณนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําให้น้องๆตั้งใจฝึกซ้อมหมั่นฝึกซ้อมนะครับแล้วสักวันนึงการเป็นทีมชาติอ่ะมันก็จะอยู่ในตัวของน้องๆเองครับในอนาคตครับผม